สุดอัศจรรย์ตะลึงทั้งวัดแสงประหลาดรูปหลวงปู่ทวดโผล่เหนือเศียรพระแห่ตีเลขเด็ดผู้สื่อข่าวรายงานที่จังหวัดแพร่เกี่ยวกับความอัศจรรย์และแปลกประหลาดราวอิทธิฤทธิ์ของพระพุทธรูปที่วัดวังหลวงตำบลวังหลวงอำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่โดยมีคณะผู้ศรัทธาและชาวบ้านจำนวนมากเดินทางไปทำบุญที่วัดเมื่อวันพระวันที่13กันยายนและยังเป็นวันที่ชาวบ้านตำบลวังหลวงได้จัดประเพณีทานสลากพัดด้วยจึงมีประชาชนจำนวนมากมาที่วัดโดยมีพระครูวิสารพัฒนกุลเจ้าอาวาสวัดวังหลวงนำพระภิกษุสามเณรประกอบพิธีกรรมทางศาสนามีนายณัฐการจันทนูกำนันตำบลวังหลวงนำคณะศรัทธาชาวบ้านมาร่วมพิธีในขณะที่ชาวบ้านได้ทำพิธีทางศาสนาขึ้นในพระอุโบสถของวัดนั้นได้เกิดมีแสงประหลาดขึ้นที่เสียงของพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระพุทธรูปวิชัยประธานพรสันติสุขเป็นพระประธานในอุโบสถตนได้รีบเอาโทรศัพท์ออกมาถ่ายรูปไว้ได้2ภาพก่อนภาพนั้นเลือนหายไปทำเอาคณะศรัทธาต่างฮือฮาและสร้างความประหลาดใจแปลกใจในการแสดงปาฏิหาริย์หรือแสดงอิทธิฤทธิ์ของพระประธานในอุโบสถเป็นอย่างยิ่งกำนันตำบลวังหลวงเผยว่าตนขนลุกสู้เลยทีเดียวเมื่อมีปรากฏการณ์นี้พระพุทธวิชัยประธานพรสันติสุขพระพุทธรูปดินเหนียวองค์เดียวในโลกอายุ148ปีย้ายมาจากวัดห่างบ้านวังหลวงปั้นโดยพระกาวิชัยเจ้าอาวาสรูปแรกชาวบ้านจึงขนานนามว่าพระพุทธวิชัยซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ยังพากันฮือฮาตีเป็นเลขเด็ดหลายคนมาขอดูภาพถ่ายแต่ส่วนใหญ่ต่างก็เล่ากันว่าวันนี้เป็นวันพระใหญ่12เป็งวันที่13เดือน9เหนือเดือน10ใต้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ